ปกกลายเป็นจุดเปราะบางยังไงครับเปราะบาง2พอยต์เปราะบาง2พอยต์นะฮะพอยต์แรกเสี่ยงที่นายเปิดไม่รอบคอบเนี่ยเสี่ยงนายทุนงุบได้นะนี่เสี่ยงแรกเสี่ยงที่2ครับสุ่มเสี่ยงว่าการดำเนินการครั้งนี้สปกเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเนี่ยเสี่ยงที่จะขัดกฎหมายฮะเสี่ยงเรื่องของจะเกิดปัญหาการเมืองว่าเอาที่ดินเนี่ยเปิดช่องให้นายทุนเนี่ยโดยเฉพาะที่เขาใหญ่เนี่ยจากการตรวจสอบพื้นที่สปกที่รังวัดและจะออกเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนั้นออกให้กับคนคนเดียวเสียอนุพงศ์วัชรากิจครับเป็นเจ้าของไร่แผ่นดินทองแจกโฉนดสปกกำลังกลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่เปราะบางที่สุดทั้ง2ช่วงช่วงแรกเราจะโฟกัสว่าด้วยเรื่องของสปกทำไมเปราะบางโอ้เปราะบางทั้งด้านวาทกรรมและด้านการเมืองและเปราะบางด้านข้อกฎหมายและทั้ง2อย่างนี้จะนำไปสู่อะไรนำไปสู่เปราะบางด้านของรัฐบาลจุดเริ่มต้นของข้อพิพาทเนี่ยต้องย้อนไปนู่นละฮะ30กรกฎาคมปีที่แล้วฮะซะตอนนั้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พบว่ามีการบุกรุกมีการปรับสภาพใช้เครื่องจักรเดินเครื่องถางแผ่วถางติดพื้นที่อุทยานครับไอ้นี่เมื่อปี66ครับต่อมามีการไถปรับต้นไม้เอาออกไปนอกแปลงอุทยานพบต่อมาสปกโคราชออกประกาศเขตสปกครับสปกจะออกเขตไม่ได้ครับถ้าไม่ได้รับที่มอบมาจากกรมอุทยานและกรมป่าไม้ก่อนที่จะออกพื้นที่หลังวัดครับครับมีเนื้อที่ทั้งหมด73ไร่ครับต่อมาตุลาคมเจ้าหน้าที่อุทยานเขาใหญ่ร่วมกับสปกโคราชเนี่ยนะครับและกำนันไปตรวจแนวเขตพบมีการปักหมุดสปกลุกเข้าไปที่อุทยาน5หมุดครับนี่คือจุดแรกแน่นอนครับช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยก็มีการออกเอกสารสิทธิ์ให้สิทธิ์สปกมีอยู่หลายช่วงนะและแต่จุดหัวใจสำคัญที่ทำให้แบบข่าวนี้น่าสนใจเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องอยู่ตรงนี้ครับ23มกราฮะ23มกราคม2567ครับผอ.อุทยานนั่นคือคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรครับครับไปพบและไปถอนหมุดออกมาคราวนี้บานปลายเลยครับเป็นข่าวครับแน่นอนพอเป็นข่าวปั๊บเดือดร้อนถึงท่านนายกเดือดร้อนถึงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรต้องมานั่งคุยมานั่งหาเลยว่าจะแก้ปัญหายังไงเพราะเรื่องใหญ่ครับเหมือนกับเอาที่ดินของอุทยานเนี่ยไปให้กับสปกและกำลังอยู่ในช่วงที่สปกกำลังมีนโยบายกระทรวงเกษตรรัฐบาลมีนโยบายที่จะเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดโฉนดเพื่อการเกษตรครับท่านคนคิดต่อว่าหรือจะเอาตรงนี้กลับไปให้โฉนดเพื่อการเกษตรกับกลุ่มนายทุนหรือไม่ทำให้นายกและก็รัฐมนตรีเกษตรผู้กองธรรมนัสเนี่ยสั่งยุติเลยก่อนนะสั่งยุติเรื่องแค่นี้คิดว่าจะจบยังไม่จบครับ3มีนาครับโอ้จุดอะไรขึ้นครับคุณเลขาธิการสปกเนี่ยสั่งเอาผิดคุณชัยวัฒน์นะที่ไปถอนหมุดสปกนะครับนะฮะอ้างอยู่ในเขตรูปที่ดินเป็นทรัพย์สินของสปกนั่นน่ะสิฮะเรื่องไม่จบสปกกลายเป็นจุดเปราะบางยังไงครับเปราะบาง2พอยต์เปราะบาง2พอยต์นะครับพอยต์แรกเสี่ยงที่นายเปิดไม่รอบคอบเนี่ยเสี่ยงนายทุนงุบได้นะนี่เสี่ยงแรกเสี่ยงที่2ครับสุ่มเสี่ยงว่าการดำเนินการครั้งนี้สปกเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเนี่ยเสียงที่จะขัดกฎหมายฮะเสียงเรื่องของจะเกิดปัญหาการเมืองว่าเอาที่ดินเนี่ยเปิดช่องให้นายทุนเนี่ยโดยเฉพาะที่เขาใหญ่เนี่ยนี่ปากช่องเขาใหญ่เนี่ยดูแผนที่ดีๆนะนี่คือพื้นที่ที่เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นพื้นที่ปลูกป่าสีม่วงพื้นที่สีเหลืองๆคือพื้นที่ที่ผนวกเข้าเป็นอุทยานแห่งชาติครับและพื้นที่น้ำเงินแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เห็นไหมมันทับกันอยู่เพราะฉะนั้นการออกสปกที่โคราชเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าด้วยเรื่องของเอาที่ดินสปกไปให้นายทุนแน่นอนครับผู้กองเลยตัดไฟต้นลมครับสั่งย้ายเนี่ยฮะเท่าไหร่เจ้าที่กี่คน5 6คน6คนครับไปประจำส่วนกลางและเอาผิดครับตอนนี้รับรู้แล้วว่าสปกทั้ง6คนเป็นคนของใครตอนนี้ปัญหาใหญ่ต่อมามันเกิดความสุ่มเสี่ยงในการปฏิบัติครับระหว่างสปกกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับ
มันจะจบลงยังไงไม่รู้แต่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสั่งระงับเลยวันตอน13พื้นที่ทั้งหมด 33,000 กว่าไร่ที่เขาใหญ่ห้ามนำไปจัดสรรให้กับเกษตรกรก่อนแต่ให้ใช้เป็นป่าเขตปฏิรูปและพื้นที่บัฟเฟอร์โซนก่อนนี่ดับไฟแรกก่อนแต่ครับแต่ถ้าดูไส้ในนะไส้ในใน 2,000 กว่าไร่ที่กำลังที่จะคนที่ครอบครองสปกนั้นมีจุดล่อแหลมที่น่าสนใจอยู่ทำไมล่อแหลมครับครับเฉพาะพื้นที่เขาใหญ่นี้ถ้าไม่ระงับยับยั้งมันจะเป็นปัญหาแบบนี้จากการตรวจสอบพื้นที่สปกที่รังวัดและจะออกเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนั้นออกให้กับคนคนเดียวครับเสียอนุพงษ์วัชรากิจครับเป็นเจ้าของไร่แผ่นดินทองครอบครองที่ดินในพื้นที่สปกรวมทั้งหมด8แปลงพื้นที่รวม80ไร่ครับ8แปลงนะอนุพงษ์เป็นใครอ่ะเป็นใครครับอนุพงษ์เป็นกรรมการในบริษัทอย่างน้อย3บริษัทครับWK Land and House Construction อันนี้ชำระบัญชีคือปิดไปแล้วสมายรีสอร์ทดำเนินการอยู่ครับอ้าวสมายดำเนินการอยู่นะไทยถาวรคลังสินค้าเป็นบริษัทล้างครับครับเอาเฉพาะบริษัทสมายรีสอร์ทซึ่งดำเนินกิจการอยู่นั้นมีใครอีกบ้างมีกรรมการ2คนครับคนแรกคุณอมฤทธิ์กล่อมจิตเจริญครับเฮียหมอครับครับเฮียหมอคือเจ้าของบริษัทมอรีเทิร์นครับครับอีกคนหนึ่งคือคุณอนุพงษ์วัชรากิจครับคือเจ้าของสองคนครับเฮียหมอไปเกี่ยวพันอยู่ด้วยมันถึงบอกว่าซูมเสี่ยงอย่างมากที่เสี่ยงกับเรื่องของคนรวยไปได้พื้นที่สปกต่อไปเลยสุ่มเสี่ยงข้อกฎหมายอันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็ใหญ่ครับอันนี้ก็ใหญ่ฮะไอ้สุ่มเสี่ยงข้อกฎหมายสุ่มเสี่ยงประการใดล่ะสปกโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับประกาศแก้ไขว่าด้วยเรื่องการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครับมีการแก้ไขหมวดว่าเกษตรกรคือใครโฉนดเพื่อการเกษตรเนี่ยแปลงมาจากโฉนดเพื่อเกษตรกรครับครับแปลงมาให้เอกสารสิทธิ์แต่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ครับแน่นอนครับการนโยบายเรื่องของโฉนดเพื่อการเกษตรครั้งนี้อาศัยตามการปรับปรุงระเบียบอย่างพี่โอว่าถึงนะมีประกาศใช้ราชกิจจาเมื่อ9ธันวาปี66ลงนามโดยใครครับการดำเนินนโยบายตามระเบียบนะครับจำไว้ฮะตามระเบียบนี้ที่มีการแก้ไขครับลงนามโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับรัฐมนตรีว่าการครับไอ้ที่มันแก้ไขทั้งหมดมันแก้ไขอะไรอ่ะครับครับไอ้ระบบที่การแก้ไขที่หนึ่งคือนิยามทั้งหมดแก้ไขเนี่ยโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรนั่นแหละพี่โอ๋ยังลงวันที่9ธันวาซึ่งคนหลายๆคนก่อนหน้านั้นเนี่ยเข้าใจว่าพอสปกนโยบายคือสปกเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรคิดว่าได้สิทธิ์เหมือนกับโฉนดทั่วไปแต่จริงๆแล้วความจริงไม่ใช่ในนั้นเขาก็เขียนว่าโฉนดเพื่อการเกษตรเนี่ยเกษตรกรผู้ถือโฉนดยังคงไม่มีกรรมสิทธิ์เช่นเดิมครับเพราะนั้นกรรมสิทธิ์คือตัวเองมีสิทธิแต่ไม่ใช่เจ้าของเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรรู้กับนโยบายนี้ต้องรู้นิยามโฉนดเพื่อการเกษตรก่อนครับอันแรกเลยโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยปรับปรุงระเบียบคณะปฏิรูปที่ดินเมื่อกี้ที่พี่พูดถึงนะครับและมีผลเมื่อ8ธันวาเมื่อกี้ลงนามแต่ไม่มีการแก้ไขพรบนะโดยไม่มีการแก้ไขพรบการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรจำตรงนี้ก่อนนะครับครับไม่มีการแก้ไขกฎหมายปีพ.ศ.18นะระเบียบมีลำดับศักดิ์ทางกฎหมายต่ำกว่าพรบเพราะฉะนั้นการแก้ไขระเบียบจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายใช่อันนี้จำไว้นะอันที่2เมื่อกี้พี่พูดแล้วโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยผู้ถือโฉนดยังคงไม่มีกรรมสิทธิ์เช่นเดิมนะใช่เหมือนถือสปกทั่วไปแหละโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในการซื้อขายครับไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์การซื้อขายยังมีข้อห้ามอยู่ตามพ.ร.บ.นั่นแหละเอาละสิโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยพ.ร.บ.เมื่อกี้พ.ร.บ.ปี2518เนี่ยนะมาตรา39เนี่ยจำไว้นะห้ามมิให้มีการโอนหรือแบ่งแยกสิทธิ์ในที่ดินสปกได้เอาง่ายๆคือซื้อขายเปลี่ยนมือไม่ได้อะครับนะระเบียบข้อ29ทับ1กำหนดให้เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินตามโฉนดเพื่อการเกษตรอาจยื่นคำขอสละสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนต่อสปกจังหวัด
เพื่อให้เกษตรกรอื่นเป็นผู้ได้รับการพิจารณาจัดที่ดินแทนเอาเป็นว่าในระเบียบมาตรา29ทับ1ซื้อขายเปลี่ยนมือได้ใช่แต่ข้อกฎหมายห้ามเปลี่ยนมือฮะเป็นไงฮะมีความขัดแย้งในตัวเองนี่คือความล่อแหลมของนโยบายแจกโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกร